ข่าวอัพนาฬิกา6นาทีจุรินทร์แนะ3ฝ่ายต้องร่วมมือกันจริงจังยึดมั่นประชาธิปไตยไม่มีทุจริตไม่มีขัดแย้งวุ่นวายปฏิวัติเกิดไม่ได้มั่นใจดีเบตชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไร้ปัญหา10นาฬิกา24นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศปรับขึ้น50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,510 บาท36สตางค์ขายออกบาทละ 19,450 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,850 บาทขายออกบาทละ 18,950 บาท10นาฬิกา35นาทีสนช.เตรียมประชุมพิจารณาร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรการจำหน่ายที่ดินซึ่งกรรมสิทธิ์ของจุฬา10นาฬิกา49นาทีผู้รับเหมาปรับแนวทาวเวอร์เครนไม่ให้เกิดความหวาดกลัวกับผู้ใช้ถนนขณะรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชระบุผู้รับเหมาเตรียมรื้อออกไปในวันเสาร์นี้ล่าสุด10นาฬิกา56นาทีกรมขนส่งทางบกเผยปี61จัดเก็บภาษีรถได้กว่า 8,837 ล้านบาทระบุช่องทางที่ประชาชนนิยมสูงสุดคือสำนักงานกรมการขนส่งทางบกNews Round Up